หางเงิน1 0 0 0 0แสนกว่าบาทภายในเวลา12วันจากการเทรด forex ทำยังไงในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับ ก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับขอบคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับา้ กดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความ,มหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์น่่งก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์นั่งเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook คออยย่่าาาลืมมมตถด้ววผเรับุุกนนะครับอย่าลืมมมกดดดตติาของผ้วย เพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรโดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทําการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้ว ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคําเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่คลิป เกี่ยวกับการเทรด forex นั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยเกี่ยวกับการเทรด forex เป็นคลิปแรกในชาแนลของผมเลยนั่นเองนะผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยทํามานะครับจะเป็นการเทรดเกี่ยวกับพวกของ b i n a r y Option ทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับผมได้เทรด forex มาก็เป็นแล้วเวลาประมาณ4-5เดือนแล้วนั่นเองนะผมก็ยังไม่ถึงปีนะครับประสบการณ์อะไรก็อาจจะยังไม่มากนะครับแต่ว่าผมได้ไปเจอระบบตัวหนึ่งมานะผมเป็นระบบของทางต่างประเทศนะครับผมซึ่งระบบตัวนี้นะครับก็เป็นระบบที่ช่วยเหลือผมอย่างมาก นในการเทฟฟรด forex ให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะผมถามว่าทำไมถึงกล้าพูดคาว่าเทฟฟรด forex ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาเจอเครื่องมือตัวนี้นะครับผมเทรดยังไงก็เสียอย่างเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ฝึกฝนแล้วก็มาเจอเจ้าระบบตัวนี้นะครับก็ทําให้ผมนะครับมีโอกาสในการทํากําไรจากตลาด forex ขึ้นมาได้อย่างสูงเลยนั่นเองนะผมซึ่ง ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเจ้าระบบตัวนี้ฟังกันด้วยน,นั่นเองนะผมแต่ก่อนอื่น,นครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่านะผมว่าผลลัพธ์ที่ผมทําได้เนี่ยจากประสบการณ์ของคนที่เทรดมาไม่ถึงปีเนี่ยเราสามารถทําได้1นึ่งแสนกว่าบาทภายใน12วันเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าครับผม ผลลั์ที่จะนํามารีวิวให้ดูตรงนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น3ส่วนแล้วกันนะผมก็คือ1นะครับจะเป็นในส่วนของอ่า my fx book นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์สามารถกดดูได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็2ก็คือเจ้าตัวของรูปภาพที่ผมบันทึกมาในการเทรดแต่ละวันนั่นเองนะผมและ3ก็คือเจ้าคลิปวิดีโอแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งคลิปตัวนี้นะครับผมก็บันทึกจาก meta trader 4ที่อยู่ในมือถือของผมนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้เห็นกันชัดๆนะผมว่ามันเป็น บัญชีจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงขายนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่คลิปวิดีโอก่อนเลยดีกว่านะครับผมคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดมาจากมือถือนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการอัดจากมือถือมาถ้าคุณภาพหรือว่า มันมีปัญหาอะไรตรงไหนก็ขอภัยด้วยน,นั่นเองแล้วผมเพราะปกติผมไม่ค่อยได้อัดผ่านทางหนะ้าจอมือถือน,นั่นเองนะครับอันนี้หลายคนก็น่าจะจักกันดีนะครับเราอยู่ในแอปของ m e t a เทรดเดอ4นั่นเองนะผมอันนี้เป็นบัญชีจริงนะครับเป็นชื่อผมนะผมพงพรตรงนี้นะครับมีเงินอยู่ในพอร์ตเนี่ยประมาณ1 1ึ0 0หมื่นเหรียญน,นะผมจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมเริ่มเทรดนะครับเริ่มเทรดเลยเนี่ยบัญชีของผมมีอยู่ที่ประมาณ 8,000ดอลลาร์เท่านั้นเองนะผมตอนนี้ผมเทรดมาประมาณ12วันนะครับแล้วก็ทำกำไรมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าเหรียญเลยนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงผมกดเทย์แล้วนะครับก็รอมาโหลดสักครู่หนึ่งอันนี้โชว์ให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเป็นบัญชีจริงๆนะผมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่นะผมเห็นไหมครับคำว่าเรียวตรงนี้นะครับ IC Market Live 16นะผมอันนี้คือบัญชีจริงๆนะครับไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับถ้าบัญชีเดโมเนี่ยมันจะขึ้นอีกแบบหนึ่งเลยนั่นเองนะครับตอนนี้พอร์ตก็มี อยู่ที่1 1 7 9 0่นเดาสหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับอันนี้เรามาดูกันที่วันนี้ก่อนนะผมวันนี้คือวันที่30พฤษภาคมนะผมวันพฤหัสที่30พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะผมแต่ว่าวันที่คลิปนี้จะถูกปล่อยไปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าวันที่ผมอัดคลิปอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะครับมันคือวันที่30พฤษภาคมนั่นเองนะผมเห็นไหมครับในบัญชี MetaTrader สี่ของผมนะผม เดี๋ยวนะครับวันที่30 05นะผมก็คือพฤษภาคมนะครับปี2019นั่นเองนะผมก็คือวันนี้นั่นเองนะครับวันที่อัดคลิปอยู่นะครับวันนี้เนี่ยตอนเช้าผมทำกำไรไปทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ที่111.80เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมเห็นไหมครับวันนี้นะครับทำกำไรไปแล้ว100กว่าเหรียญนะผม แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดแบบเป็นคัสตัมให้ดูนะผมก็คือว่าดูเป็นวันที่เฉพาะเจาะจงนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับทำกำไรไปทั้งสิ้นนะผมอยู่ที่1,725เหรียญนั่นเอง นะครับผมอันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่30พฤษภาคมนะครับกำไร7วันนะผม1อาทิตย์นะครับอยู่ที่1,725เหรียญเลยน,นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ ห้าหมื่นกว่าบาทประมาณนี้นะครับนี่นะผมก็ประมาณนี้นะครับหลายๆท่านอาจคิดว่าเอ๊ะทำไมเปิดล็อตสูงจังนะผมสูจุด้านะครับก็คือพอร์ตผมใหญ่ด้วยนั่นเองนะผมและสไตล์การเทรดเนี่ยก็จะเป็นเทรดในรูปแบบของการสกอปปิ้งนั่นเองนะผมคือผมเน้นเปิดล็อตใหญ่นะครับอันนี้เป็นสไตล์ของผมนะครับสไตล์ใครสไตล์มันนั่นเองนะผมอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับก็ไม่ต้องไปนสนใจทงพุ่งล็อตตรงนี้มันะครับอันนี้นะผมผมเริ่มฝากเงินไปวันแรกนะครับอยู่ที่ 8,000ดอลลาร์นั่นเองนะผมวันที่12นะครับเดือน5ก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับฝากผ่านสกิลนั่นเองนะผมเติมเงินเข้ามาพอร์ตเริ่มต้นนะครับ8,000เหรียญนั่นเองนะผมวันที่12พฤษภาคมนะครับแล้วก็เริ่มเทรดไปเรื่อยนะผมตั้งแต่วันที่13ไล่ไปเรื่อยนะผม14นะครับ15แล้วก็มาข้ามมา20 21นะครับข้ามไป22 23 24นะครับจนถึงวันที่30นั่นเองนะผมรวมเป็นเวลาทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 12กว่าวันนะครับทำกำไรมาอยู่ที่3,700กว่าเหรียญเลยน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามวิดีโอไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูอีกหนึ่งพอร์ตนะผมพอร์ตนี้เป็นพอร์ตของสมาชิกที่เขาทำการฝากผมเทรดน,นั่นเองนะครับบัญชีเริ่มต้นเขาอยู่ที่1,000 0เหรียญนั่นเองนะผมซึ่งจะแตกต่างจากผมนะผมเริ่มต้นตอนที่ 8,000เหรียญครับแต่ว่าคนนี้เขาฝากเงินมาอยู่ที่10,000เหรียญนะครับแต่ผมก็กลับให้ดูสักเล็กน้อยจะได้เห็นกันนะครับเห็นไหมครับเงินฝากเขาอยู่ที่10,000เหรียญนะผมแล้วก็ตลอดแลยวเวลาที่ผมเทรดมาให้เนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่วันนะครับน่าจะประมาณไม่ถึง1อาทิตย์นะครับกำไรเนี่ยอยู่ที่1,700เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นการเทรดสไตล์เดียวกันนะวันนี้ผมเทรดให้ในบัญชีเขานั่นเองนะผมเห็นไหมครับไลฟ์17นะผมอันนี้เป็นบัญชีเหรียญ โอเคสำหรับคลิปวิด,โดีโอก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรูปภาพกันดีกว่านะครับในส่วนของรูปภาพตรงนี้นะผมก็จะมีรูปภาพเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เรียงมานะครับแต่ผมจะพยายามเปิดแบบข้ามไปข้ามมาให้ดูแล้วกันนะผมก็อย่างงงกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปภาพเริ่มแรกที่ผมทําการบันทึกไว้ได้นะผมเห็นไหมครับบาลานซ์อยู่ที่ 8,800เหรียญนะผมจริงๆแล้วเนี่ยบาลานซ์เริ่มต้นอยู่ที่8 0 0 0เหรียญน,นะครับผมไม่น่านจะบันทึกไว้นะผมก็เลยข้ามาที่8,800เหรียญเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกําไรรายวันนะผมที่ผมบันทึกไว้นะครับวันที่20พฤษภาคมอะไรแบบนี้นะครับวันที่21พฤษภาคมนะครับอันนี้วันเดียวนะครับได้กําไรมาอยู่ที่1,000ดอลลาร์เลยน,นั่นเองอันนี้สัปดาห์แรกนะผม400เหรียญน,นะครับผมวันนี้นะครับ ก็400เหรียญนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับเป็นบัญชีจริกนะครับอาจจะข้ามไปข้ามมาก็ขออภัยด้วยนั่นเองนะผมอันนี้ก็พอร์ตตอนนี้นะครับปั้นมาอยู่ที่9,800เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะหาพอร์ตที่ ปั้นมาถึง10,000เหรียญนะผมโอเคอันนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่8,000เหรียญนะผมตอนนี้ปั้นมาอยู่ที่10,000เหรียญแล้วนั่นเองนะครับภายในเวลากี่วันอันนี้ผมไม่แน่ใจขออภัยด้วยนะครับก็บนันทึกรูปภาพมาไว้นะผมเห็นครับว่ามันฟล o ตติ้งอยู่ตรงนี้ลบ700เหรียญเลยนั่นเองนะผมแล้วก็อีกอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมก็เคลียร์ตรงนี้จบไปนั่นเองครับบัญชีจริงนะผมโอเครูปภาพก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ my facebook กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับอันนี้เราก็อยู่ในตรงส่วนของ my facebook แล้วนะครับซึ่งลิงก์ตรงนี้นะครับเข้าสามารถเข้ามาเช็คกันได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งผมจะทําการแปะไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะผมสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตกดแชร์ตรงนี้ก่อนนะผมแล้วก็เข้าไปในแบบที่ คุณจะเห็นกันนั่นเองครับเปิดแท็บไม่ระบุต,ต,ตัวตนครับแล้วก็เขว่างมาแล้วนะผมก็จะมาเจอแับหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรานะผมทําการลองมาโหลดสักคู่หนึ่งแล้วกดปิดตรงนี้ไปนะครับกดปิดไปเลยคุณก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งอันนี้นะครับเป็นบัญชีของผมจริงๆนะครับแล้วก็นี้เป็นบัญชีที่ลูกสมาชิกของผมทําการฝากผมเทรดนั่นเองนะผมก็สามารถเข้าไปเช็คดูกันได้นะครับกดเข้าไปดูได้ปกตินะครับ โอเคก็ใครอยากมาดูอะไรสามารถมาดูได้ปกติเลยนะผมพอร์ตเนี่ยครับตอนนี้กำไรอยู่ที่3,700เหรียญแล้วนั่นเอนงครับเทรดากี่วันครับนับไปครับ1,2,3,4,5,6,7 8 9 1 0 1 1 12นะครับ12วัน ,3790 เหรียญนั่นเองนะผมสำหรับพอร์ตนี้นะครับพอร์ตเริ่มต้นนะผมเติมเงินไปนะครับ9,600นะผมถอนไป1,600นกะครับก็ทำให้พอร์ตเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่800 0เหรียญนั่นเองนะผมแล้วก็12วันนะครับปั้นมาได้40%เเลยนั่นเองนะครับ อันนี้เป็น My Facebook ของจริงนะผมสามารถเข้ามาเช็คกันได้เลยนั่นเองนะครับไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วนะผม History ก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงเป็นสิ่งที่ผมเทรดจ,จริงๆแล้วก็ทํามาลงใน My Facebook ให้เพื่อที่จะได้เช็คกันได้เองนะผมว่ามันเป็นของจริงมันเทรดจริงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของผมเองนะผม m j o p นะครับแล้วก็เป็น,นบัญชีเรียวนะผม IC Market นะครับ Meta Trader 4นะผม ประมาณนี้นะผมข้อมูลก็สามารถเข้ามาดูได้เองเลยนะครับโอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาระบบกันเลยดีกว่านะผมว่ามันเป็นยังไงนะครับระบบเทรดที่ผมใช้นะครับมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ไว้บอกจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองนะครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตัวอย่างให้ดูกันเลยดีกว่านะผมไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวของ Meta เทรดเดอร์สนั่นเองนะผมหรือเรียกกันสั้นๆว่า mt 4 นะครับแล้วที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้ก็คือเจ้าตัวระบบที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับผมผลลัพธ์ที่เห็นก็ตามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์จากการเทรดทั้งหมดนี้นะผมมาจากตัวนี้นั่นเองนะตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเอง นะครับเทรดตามที่มันบอกเลยนั่นเองซึ่งวิธีการใช้งานนะผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราทําง่ายๆเลยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับโอเคอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เจ้าตัวของ indicator นะครับมันบอกจังหวะในการเทรดเข้ามาให้นั่นเองนะผมอันนี้มันบอกว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะราคาลงนั่นเอง นะผมเห็นไหมครับมันบอกมาปุ๊บนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดนี้นะครับแล้วเรามาปิดออเดอร์ที่ตรงนี้นะผมเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ200จุดนั่นเองนะครับหรือว่า20ปิบบนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมวันนี้บอกเซลนะครับแต่ว่ามีการตีตัวกับขึ้นไปเล็กน้อยก่อนที่จะลงน,นั่นเองแล้วก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้มันบอกให้เราทําการบายเข้าไปนะผมถ้าเราเข้าประมาณตรงนี้ละกันนะครับโอเค ถ้าเรามาปิดออเดอร์ประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ400จุดนั่นเองนะผมหรือว่าประมาณ40ปิ๊บอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็จะบอกจุดจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมว่าจุดไหนควรเซลล์ sell, จุดไหนควรบายนั่นเองนะผมซึ่งวิธีใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีสอนให้นั่นเองนะผมแต่ว่าไม่ได้สอนฟรีนั่นเองนะครับ ถูกต้องแล้วนะผมเจ้าอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมรับมาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วก็ผมทําการตลาดให้เขานั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีราคาอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญครับระบบที่มันดีขนาดนี้นะครับมันย่อมไม่ฟรีอยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งราคาและรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับแต่เรามาดูประสิทธิภาพของมันกันก่อนดีกว่านะผมว่ามันดีแค่ไหนนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ สิ่งที่มันจะทําและมันจะบอกเราก็คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมและสําคัญนะครับมันจะบอกแนวโน้มโอกาสฟิวเจอร์เทนให้เรารู้นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีเทนล่วงหน้าให้เรารู้นั่นเองนะผมมีแนวโน้มนะครับว่า ถ้ากราฟมันมาอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับไปตามฟิวเจอร์เทนตรงนี้นั่นเองนะผมฟิวเจอร์เทนตัวนี้นะครับมีความน่าเชื่อถืออยู่ที่ประมาณ80%เลยนั่นเองนะผมยิ่งไทม์เฟรมสูงๆนะครับยิ่งมีโอกาสอย่างมากเลยนะผมที่มันจะเป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมเราอยู่ในไทม์เฟรมไดอารี่นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ากราฟตัวนี้นะผมมีแนวโน้มที่จะมีราคาตกลงนั่นเองนะเ็นไปครับดูได้จากฟิวเจอร์เทนตรงนี้ และมันก็จะบอกจุดในการเข้าให้เราน,นั่นเองนะผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งอันละกันนะครับอย่างเช่นตรงจุดตรงนี้นะผมเห็นไหมครับฟิวเจอร์เทนเนี่ยถ้าเราเข้าตรงช่วงนี้นะครับฟิวเจอร์เทนมันจะบอกว่าแอวโน้มกราฟเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นสูงไปน,นั่นเองนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดที่มันบอกตรงนี้นะครับเราก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 4,000จุดหรือว่า400ร้ปบนั่นเองนะผมแต่ว่านี้มันเป็นกราฟไดอารี่นะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสทํากําไรได้หลายจุดนั่นเองนะครับแต่ลองลดไทม์เฟรมมาดูนะครับไปที่ H 4นะครับผมเดี๋ยวผมก็กดตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ H 4นะผมมันก็จะมีความน่าเชื่อถือที่ลดลงมานั่นเองนะครับยิ่งไทม์เฟรมสูงนะครับมันก็ยิ่งมีโอกาสถูกต้องสูงนั่นเองนะครับอันนี้มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ฉุดลงมานั่นเองนะผมแบบนี้นะครับ มันบอกจังหวะในการเข้าเวลานนะผมเห็นไหมครับเข้าตรงนี้มาเซลที่ตรงนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ100ปิรปบนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมตรงนี้นะครับเข้าน่าจะรู้สึกตรงนี้นะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ70ปิปบนะครับผมประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับผมว่ามันมีทั้งสัญญาณที่ถูกแล้วก็สัญญาณที่ผิดนะครับมันจะมีกฎให้เราทําตามประมาณ4ข้อนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสอนให้หลังจากทําการซื้อเจ้าระบบตัวนี้ไปนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูในคู่เงินอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูที่ AUD USD นะครับโอเคก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณบอกให้เราเข้าเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะผมหลายจุดมากเลยนะครับสิ่งเราทำก็คือเลือกตามกฎนั่นเองนะผมแต่ว่า มจะยังไม่บอกนะครับว่ากฎมันคืออะไรผมจะมีบอกให้หลังจากที่คุณซื้อไปน,นั่นเองเคอย่างเช่นตัวนี้นะผม AUD USD นะครับ Time frame 15นาทีมีสัญญาณเซล์มานะผมถ้าเข้านะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ อ่าสิบป <con v ะ> ีบนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสัญญาณบายนะครับถ้าเข้ามาเอาตรงนี้ละกันนะผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ10บปีบเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อมั่นอย่างสูงเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดเซลล์บิกหนึ่งจุดประมาณตรงนี้นะผมนี่นะครับแล้วก็จะลงมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถามว่าใช้ได้ทุกคู่เงินเลยไหมนะผมแน่นอนนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะผมไทม์เฟรมไหนก็ได้นะผมแต่ยิ่งไทม์เฟรมสูงเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสที่ทําให้เราถูกต้องเยอะขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่า ยิ่ง time frame สูงเท่าไหร่ยิ่งวิเคราะห์แม่นขึ้นนั่นเองนะผมยิ่งมีความแม่นยําขึ้นนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนะผมคลิปโตเคเรนซีก็ได้นั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเจ้า indicator ตัวนี้นะผมไม่มีรีเพนนะผมแล้วก็ไม่มีเวอร์ชันทดลองนั่นเองนะครับเท่าดิ d i c a t o r ตัวนี้นะผมเป็นการเช่าแบบรลายปีนั่นเองนะผมใช้ได้1รหัสเท่านั้นนะครับหมายความว่าไงนะครับเจ้า indicator ตัวนี้นะครับไม่ได้ขายขาดนะผมขายเช่าเป็นรลายปีนั่นเองนะครับเช่ามา เป็นลายปีน,นั่นเองนะผมครบ1ปีคุณก็ต้องจ่ายเงินใหม่เพื่อที่จะใช้ต่อน,นั่นเองนะผมและที่สําคัญนะครับก็ใช้ได้แค่1บัญชีเท่านั้นเองนะผมจะทําการล็อกกับบัญชี MT4 ของคุณไว้นั่นเองนะผมซึ่งคุณเนี่ยไม่สามารถไปแบ่งให้คนอื่นได้นะครับซึ่งก็หมายความว่าใช้ได้แค่1คนเท่านั้นนะผมคุณซื้อไปคุณก็ใช้ได้แค่คนเดียวนะครับ อินดิเคเตอร์เจ้าตัว Forex ตัวนี้นะครับราคาขายตอนนี้อยู่ที่900ดอลลาร์นั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับ900ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบๆจะ30,000บาทเลยนั่นเองนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมถึงราคาแพงจังนะผมคำตอบก็คือว่าเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอินดิเคเตอร์ Forex ตัวนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ของต่างประเทศนั่นเองนะครับโดยผมนำมาขายอีกทีหนึ่งนะผมฟังให้ชัดนะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์ของต่างประเทศนะครับแต่ว่า ผมมาทําการขายให้เขานั่นเองนะครับซึ่งราคาขายเดิมของเขาอยู่ที่900ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณทําการซื้อผ่านผมนะครับคุณก็จะได้ไปในราคาที่700ดอลลาร์นั่นเองนะครับฟังหนึ่งครั้งนะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นของต่างประเทศนะครับถ้าคุณซื้อโดยตรงจากผู้ขายจริงนะครับคุณก็จะซื้อในราคาที่900ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับ คุณก็จะได้ไปนะครับที่ $700 ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ700ดอลลาร์เนี่ยใช้ได้1ปีเท่านั้นนะผมแล้วก็ใช้ได้แค่บัญชีเดียวนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับที่สามารถไว้ขายของได้นั่นเองนะผมเช่นพวกโปรแกรมต่างๆนะผมก็อันนี้นะครับคือเจ้าของเขานั่นเองนะผมเห็นไหมครับเจ้าของคนนี้นะครับเขาได้ทําการขายโปรแกรมตัวนี้อยู่นั่นเองนะผมซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับเที่ยวขายอยู่เนี่ยก็คือ 950ดอลลาร์นั่นเองนะครับดูได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ950ดอลลาร์นะผมอันนี้เป็นดอลลาร์ฟิพนั่นเองนะผมอันนี้ก็คือชื่อโปรแกรมนะครับเขาขายผ่านเว็บไซต์นี้อยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยทำการตลาดเขาโดยตรงนั่นเองนะผมก็สามารถไปสอบถามเขาได้เลยนั่นเองนะครับว่าผมเนี่ยทำการตลาดเขาจริงหรือเปล่านะครับถ้าซื้อจากเขาเนี่ยอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าซื้อผ่านผมเนี่ยจะอยู่ที่ เ0 0ดอลลาร์เท่านั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของเขานะครับสามารถเข้ามาอ่านได้นั่นเองนะผมกดโฮมนะครับกด Product นะครับสามารถเข้ามาอ่านเองได้เลยนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับรไรมนสามารถทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะผมแล้วก็กดดูที่อเว Product ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาทําการขายในราคาที่ 950ดอลลาร์นั่นเองนะครับขออภัยเว็บมันค่อนข้างช้านะครับโอเคนะผมก็เว็บมันค่อนข้างช้านะผมก็เลยตัดข้ามาเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับเขาขายอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็คืออันนี้เป็นเว็บไซต์ของเขาเองนะครับแต่ผมมาทําการตลาดให้ลดเหลืออยู่ที่700ดอลลาร์นั่นเองนะครับได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยนั่นเองและที่สําคัญได้เข้ากลุ่มเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่7 ร้อดอลลาร์เท่านั้นนั่นเองนะผมต่อ1ปีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ได้รับจากการซื้อครั้งนี้ดีกว่านะครับว่าจะได้รับอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลย สิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับรับไปเลยนะครับผม1บัญชีนะครับย้ําว่า1บัญชีเท่านั้นนะผมแล้วก็1ปีเท่านั้นนะครับด้วยราคา1,199่ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะผมหรือประมาณ38,000บาทนะครับหลายเส้น1ปีพอถ้าครบ1ปีแล้วนะครับคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ต่อก็สามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายเงินต่อนั่นเอง อันต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทไวให้นะผมแล้วก็มีคลิปสอนการใช้งานและก็การติดตั้งอินดิเคเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับใครที่ติดตั้งไม่เป็นนะผมทางเรานะครับยินดีที่จะเข้าโปรแกรมรีโมทไปควบคุมแล้วก็ติดตั้งให้นั่นเองนะผมฟรีนะครับตรงนี้แต่ต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคนที่ติดตั้งไม่เป็นจริงๆนะผมเราถึงจะเข้าไปทําให้นะครับถ้าคนที่ติดตั้งเป็นแต่ไม่คิดตั้งหรือว่าขี้เกียจเนี่ยทางเราจะไม่ติดตั้งให้นั่นเองนะผม 3ก็คือ Special Offer นผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มแชร์นั่นเองนะผมมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเราก็จะ Special Offer ไปคุณนั่นเองนะผมอย่างเช่นคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับจะต้องเสียเงินประมาณ1,000บาทนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มอาจจะต้องเสียเงินประมาณแค่300-400บาทเท่านั้นเองนะผมอันนี้ก็ เป็นแค่ตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับเสียเงินเช่นแบบว่ามีอัปเดตการก o อป t ีเทรเข้ามาใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็น Special Offer ให้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสิ่งที่คุณต้องทําเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงคุณนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ใต้คลิปโรนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปในแชท a c e b o o k ส่วนตัวของผมนะผมแล้วก็ให้คุณนะครับทาการทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ฟอร์เดนะผมย้านะครับว่าคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะผมพิมมาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการชระเงิน อขอชี้แจงเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสําหรับคนที่ทักมานะครับผมขอเป็นคนที่พร้อมจะชราระเงินเท่านั้นนะผมหรือไม่ก็ขอสําหรับคนที่มีคําถามสงสัยเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สนใจหรือมีคําถามสงสัยเนี่ยรบกวนอย่าทักมานะผมเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาของเราทั้งสองคนนั่นเองนะผมเสียเวลาทั้งผมแล้วก็เสียเวลาทั้งคุณนั่นเองนะครับย่ามีกหนึ่งครั้งนะผมว่าถ้าสนใจนะครับให้ทําการกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อ หลีกเลี่ยงเฟซบุ๊กปลอมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณทักไปหาเฟซบุ๊กปลอมแล้วคุณทําการโอนเงินให้เขาเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยน,นัยย่นเองนะครับผมวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะครับผมเวลาโอนเงินนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเช็คดีๆนะครับผมเช็ค <Check S 2> ชื่อดีๆนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีชื่อดอลล่าเท่านั้นนะครับผมขอย้ําว่าชื่อดอลล่าเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะครับบัญชีอื่นไม่มีนะครับต่อให้เป็นชื่อคนอื่นเขามาบอกว่าเป็นเฟซจริงเป็นตัวจริงนะครับ คุณก็ห้าโอนให้เด็ดขาดนะผมเพราะว่าบัญชีที่ผมรับโอนเงินตัวนี้นะครับมีอยู่แค่2บัญชีเท่านั้นนะผมก็คือทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับนางสนมศักดิ์เทนศรีนะครับผมอันนี้บัญชีที่1นะผมแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีบริษัทนั่นเองนะผมบรักวีเพย์โปรฟิตนะครับธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะผมซึ่ง2บัญชีนี้นะครับจะเป็นบัญชีบริษัทกับบัญชีส่วนบุคคลนั่นเองนะผมผมจะรับเข้าเฉพาะ2บัญชีนี้เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีขอย้ําาว่ ถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยชื่ออื่นจะไม่มีนะครับถ้าเป็นบัญชีบริษัทชื่ออื่นก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับมีแค่2บัญชีนี้เท่านั้นนะผมก็ตรวจสอบดีๆนะครับ และที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือรายชื่อคนโกงทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายชื่อตัวปลอมที่แอบอ้างเฟซผมนะครับแล้วก็หลอกให้คนอื่นโอนเงินให้นั่นเองนะครับโดยแอบอ้างเป็นผมนะครับก็จะมีตรงนี้นะผมนจักรวาลนะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีก็ตามนี้แล้วก็นายเอกสิทธิ์บัณฑิตทุจริตเลขบัณฑิตละองบัณฑิตนั่นเองนะครับผมก็ธนาคารไทยพณิชย์นิตะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีตามนี้นะครับอันนี้คือเหล่าเฟซปลอมตัวปลอมทั้งหลายนะครับเวลาโอนเงินเช็คให้ดีๆนะครับผม โดนหลอกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับเวลาโอนเงินโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับย้ําว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับขอย้ําอีกครั้งว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับถ้าสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนั่นเองถ้าสนใจถ้ผมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ฟอเร็กนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือจะทักมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแต่ระวังเฟซบุ๊กนะครับเวลาโอนต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านนนััั้้้บผมกกลลไปฟงใหดีแว็ จะมีบางท่านนะผมที่มีความคิดด้านลบนะครับมีความคิดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทําไมมันเทดไม่ได้จริงเหรอเทดได้จริงทําไมไม่เก็บไว้ใช้เองนะครับคาตอบก็คือว่าเคยได้ยินคานี้ไหมครับรายได้หลายทางย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนะครับถูกต้องแล้วนะผมผมไม่จะเป็นเลยนะครับที่จะต้องมานั่งขายเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่จําเป็นเลยเพราะว่าผมเทศอย่างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วน,นั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาขายเพราะอะไรนะผมเพราะว่า ผมต้องการที่จะแบ่งปันระบบตัวนี้ไปให้คุณนะผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเสียเงินให้กับการเทรดมามากมายแล้วนั่นเองนะครับผมมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้ไปให้นั่นเองนะผมแล้วก็มีความคิดที่ว่ารายได้หลากหลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองนะผมผมขายให้คุณผมได้เงินมาคุณได้ระบบไปเทรดเพื่อทำกำไรจากการเทรดอันนี้เราก็วินวินทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับไม่มีใครเสียนั่นเองนะครับผม ผมได้ช่วยคุณผมได้รายได้อีกทางหนึ่งจากการขายผมได้รายได้จากการเทรดผมได้รายได้หลายช่องทางนะครับแล้วคุณก็ได้ระบบตัวนี้ไปเทรดได้ระบบตัวนี้ไปสร้างโอกาสในการทํากําไรจากการเทรดนะผมก็วินวินทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุผลที่เทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทําไมโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจ indicator forex กดที่นี่นะผมแล้วก็ทําการทักผมมาในแชท Facebook นะครับว่าสนใจ indicator forex นะครับผมแล้วผมจะรีบตอบกลับให้โด,เดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะผมระวังตัวปลอมให้ดีนะครับชื่อบัญชีตัวปลอมผมได้ทําให้ดูไปแล้วแสดงให้ดูไปแล้วนะผมเลื่อนกลับไปดูกันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมโอเคสําหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ